สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลามาอัปเดตสาระสุขภาพกับแนนเช่นเคยค่ะสำหรับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ทีวีของคุณไม่ได้มีปัญหานะคะแต่นี่เรากำลังสร้างภาพให้คุณเห็นว่าถ้าจู่ๆการมองเห็นที่คมชัดของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปจะส่งผลเสียกับคุณอย่างไรบ้างซึ่งแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเธอต้องมองภาพแบบนี้มาตลอดแลมปีทีเดียวจากปัญหาของโรคต้อกระจกแต่ปัจจุบันชีวิตของเธอเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะและตอนนี้ได้เวลามาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรากันแล้วนะคะแขกรับเชิญเราวันนี้น่ารักสดใสมากๆมาพูดคุยสวัสดีป้าติ๋มค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนค่ะป้าติ๋มคะก่อนอื่นให้แนะนำตัวกับคุณผู้ชมก่อนค่ะตวงทิพย์เลิงกัดสวิตนะคะแต่ทุกคนทั่วไปมักเรียกว่าป้าติ๋มค่ะตอนนี้เกษียณแล้วใช่ไหมคะอ๋อเกษียณแล้วมา 5-6 ปีแล้วค่ะล่ะคะก่อนหน้านี้ทำงานอะไรคะป้าติ๋มอ๋อเมื่อก่อนนี้ทำงานเป็นหัวหน้าการเงินอยู่ที่กรมทางหลวงค่ะ อยู่กับตัวเลขตลอดแล้วอยู่กับการเงินแบบนี้อยู่กับตัวเลขแบบนี้นี่มันส่งผลต่อเรื่องของดวงตาของเราบ้างไหมคะป้าติ๋มอ๋อมีผลมากเลยค่ะมองตัวเลขเนี่ยภาพมันจะซ้อนคิดว่าไม่เป็นไรมากก็แบบขยี้ตามันก็ไม่หายค่ะมองไปข้างทางปั๊บแป๊บเหมือนเสียงฟ้าแลบนะคะแบบเป็นแสงไฟแป๊บๆไปหากลัวมากก็รีบไปหาหมอคุณหมอวินิจฉัยว่ายังไงบ้างคะอาการของป้าเนี่ยมันจะเริ่มเป็นต้อกระจกแล้วนะป้าจัดการปัญหาตัวเองยังไงอะคะพอดีนึกถึงเพื่อนค่ะเพื่อนเคยแบบเมื่อก่อนมาปรึกษาว่าเป็นต้อกระจกเลยโทรไปหาเพื่อนเพื่อนก็แนะนำดิทินานะคะมาให้ลองใช้ก่อนเพื่อนให้มาลองงานแค่ไหนคะ1สัปดาห์ค่ะตาที่มันแห้งเนี่ยรู้สึกมันดีขึ้นจากที่ลองมา7วันผลิตภัณฑ์ดิทินา7วันค่ะรู้สึกเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะเพราะว่าดวงตานี่มันชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็ที่ว่าคล้ายๆฟ้าแลบเนี่ยนานๆจะมาสักครั้งนะคะสุดท้ายเลยอยากให้ป้าติ๋มค่ะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราหน่อยยิ่งเราอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะต้องรักษาสุขภาพดวงตาน่ะให้มากนะคะถ้าเรารักษาดวงตาดีเท่าไหร่นะคะชีวิตเราก็จะมีความสุขแฮปปี้นะคะขอบคุณมากๆครับว่าติ๋มที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องแนนค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ ให้ดิเทน่าดูแลดวงตาของคุณ